ครับวันนี้เราจะเปิดด้วยการพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่านะหรือว่าใครไม่รู้จะไปไหนแนะนำเลยค่ะวันนี้หมายจะพาไปตลาดนะที่ชื่อว่าตลาดสู้ศึกคึกคักนั่นเองนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตลาดบกแห่งที่2นะคะจากโครงการ10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เครือข่ายวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งที่แล้วพี่เป้ก็พูดถึงตลาดนี้ไปแล้วใช่ไหมเยอะไงเขามีหลายที่อันนี้เป็นตลาดบกที่ที่2นั่นเองนะคะโดยตลาดนี้ค่ะอยู่บนถนนสายวัฒนธรรมอันเก่าแก่นะคะสมัยของกรุงศรีอยุธยาเลยนะชื่อว่าถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะเปิดให้บริการคืออย่างนี้ใครที่อยากจะไปนะคะไปได้เลยค่ะเป็นประจำทุกวันเย็นวันอาทิตย์นะคะเวลา4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มแล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะมีการตักบาตรด้วยอันนั้นคือกิจกรรมตอนเย็นนะส่วนใครที่อยากจะตักบาตรบนถนนสู้ศึกนะคะรำลึกวีรชนค่ะตักบาตรได้ทุกวันอาทิตย์ตอน7โมงถึง8โมงเช้านั่นเองนะคะรายละเอียดเขามีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะฉันคงพูดไม่หมดวันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ไหมคุณผู้ชมได้ฟังรายละเอียดกันค่ะตามที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับที่นำโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับภายหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปนะครับด้วยการนำมิติในทุกภาคส่วนนะครับทั้งในเชิงของการท่องเที่ยวก็ดีทั้งในเชิงของเศรษฐกิจก็ดีนะครับรวมทั้งในเชิงของวัฒนธรรมเนี่ยก็ที่จะมาทำเป็นทุนของประเทศแล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศเข้าสู่พื้นที่ลงมาถึงระดับจังหวัดระดับอำเภอแม้กระทั่งระดับตำบล นะครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหลักสูตรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับให้นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัตินะครับจึงได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการ10ตลาดบก6ตลาดน้ำนะครับซึ่งได้มอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการ10ตลาดบกตลาดบกถนนวัฒนธรรมสู้ศึกคึกคักที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้พิจารณาแล้วเป็นสถานที่หรือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในเชิงของการท่องเที่ยวนะครับที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดจึงได้ร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่านเครือข่ายวัฒนธรรมทุกอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเราจึงได้จัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมตลาดสู้ศึกคึกคักในวันนี้นะครับเป็นการที่จะดำเนินการร่วมกับในพื้นที่ซึ่งจริงๆเนี่ยทางพื้นที่ก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เรามาเปิดให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้คุยกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดว่าเราดูว่าจะได้มีในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการกี่ท่านนะครับกี่รายแล้วก็เม็ดเงินหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็คงจะมีกิจกรรมเข้ามาเสริมให้ตลาดมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำเงินเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกอำเภอโดยภาพรวมครับอย่างในส่วนของตลาดหัวบ้านตรงนี้คือถนนสู้ศึกตรงนี้ครับเป็นลำดับที่เท่าไหร่ใน10ตลาดบกที่กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมนะเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับในปีงบประมาณ2566นะครับต่อเนื่อง2567นะครับตลาดสู้ศึกคึกคักที่ตำบลหัวบ้านนี้เป็นตลาดลำดับที่2นะครับที่เราได้ดำเนินการซึ่งตลาดลำดับที่1เมื่อวันศุกร์ที่29กันยายนที่ผ่านมาก็ได้ไปเปิดที่ตลาดบ้านชากแง้วที่อำเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชลบุรีก็ทราบจากการประเมินผลหลังจากเปิดตลาดแล้วว่าคึกคักมากนะครับนักท่องเที่ยวก็กลับเข้ามานะครับแล้วก็มีการซื้อขายเป็นจำนวนมากนะครับผมก็หวังว่าตลาดคึกคักที่สู้ศึกแห่งนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากหลังจากเราได้ทำการเปิดตลาดในวันนี้นะครับก็จะได้มีเม็ดเงินนะครับลงมาสู่พื้นที่นะครับด้วยความกรุณาของท่านผู้ประกอบการนะครับที่แต่งตัวอย่างสวยงามในวันนี้ทุกท่านนะครับแล้วตลาดลำดับที่3ที่เราจะไปนะครับก็คือที่ตลาดจังหวัดเลยนะครับที่ตลาดเชียงคานนะครับซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไปกระตุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสภาวะโควิดผ่านพ้นไปเช่นเดียวกับที่ถนนสู้ศึกคึกคักนี้นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกระตุ้นการตลาดซึ่งจากที่ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนครับเราก็จะมาร่วมกันกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เกิดการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายเม็ดเงินในจังหวัดครับ